มาประกาศรายชื่อและหมายเลขเสื้อ14นักฟุตซอลทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024มีใครบ้างมาดูกันเบอร์1ผู้รักษาประตูเจริญพงษ์ประสานสัตว์จากห้องเย็นท่าข้ามผู้รักษาประตูคนที่2เบอร์2ณัฐพงษ์ยีมะเล็บจากการท่าเรือ ASM คนที่3เบอร์3ธีรพัฒน์เหมือนศรีผู้เล่นตัวริมเส้นทางซ้ายจากธรรมศาสตร์สแตลเลียนเบอร์4คนที่4กิตอรัญสัญลักษณ์ตัวริมเส้นฝั่งซ้ายจากบูเวฟชูบุรีคนที่5เบอร์5ธนโชติศอกแสวงผู้เล่นแนวรับจากแบงคอก BTS คนที่6เบอร์6ชวราศรีอาวุธผู้เล่นริมเส้นทางซ้ายจากแบงคอก BTS คนที่7เบอร์7ปิยวัฒน์เพชรน้อยผู้เล่นหน้าเป้าจากฟุตซอลไทยอาร์มี่คนที่8เบอร์8ณรงค์ศักดิ์วิงวอนผู้เล่นแนวรับจากห้องเย็นท่าข้ามคนที่9เบอร์9อธิพงษ์มุ่นพลายผู้เล่นริมเส้นฝั่งขวาจากห้องเย็นท่าข้ามคนที่10เบอร์10พีรพัฒน์แก้ววิไลผู้เล่นหน้าเป้าจากบูเวฟชลบุรีคนที่11เบอร์11ธนวัฒน์เกิดบางละจันผู้เล่นหน้าเป้าจากแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดคนที่12เบอร์12พิชยุทธกิตติพานุวงศ์ผู้เล่นริมเส้นทางซ้ายจากแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดคนที่13เบอร์13เทิดศักดิ์เจริญพงศ์ผู้เล่นริมเส้นฝั่งขวาจากห้องเย็นท่าข้ามและคนที่14เบอร์14อมรินทร์เอกาพันธ์จากห้องเย็นท่าข้ามและฟุตซอลแมตช์แรกวันนี้2พฤศจิกายนทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติบูนาอย่าลืมดูกันนะครับเวลา 18:00 น.